อันนี้คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าคดีที่เด็กชายอายุแค่เพียง14ปีนะครับบุกไปกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีการพูดถึงข่าวนะครับว่าเด็กคนนี้กำลังจะได้รับการปล่อยตัวนี่จริงเหรอนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาเพื่อความชัดเจนนะครับจริงๆเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวจริงนะครับแต่มันมีขั้นตอนที่พ่อแม่เนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยนะครับอยู่ในการรักษาของหมอเนี่ยต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมถึงจะมีการพูดถึงเรื่องของการปล่อยตัวคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยนะครับว่ากระบวนการของอัยการเนี่ยหมดหน้าที่นับตั้งแต่คืนสำนวนคดีให้ตำรวจหมายเลขตีกลับนะฮะส่วนเรื่องการรักษาตัวเด็กชายผู้ก่อเหตุที่สถานพยาบาลต่อไปนั้นได้พูดคุยกับหนึ่งในคณะทีมสหวิชาชีพผู้ร่วมรักษาเด็กนะครับระบุว่าแพทย์ได้ลงความเห็นว่าเด็กยังมีอาการป่วยจิตเวชนะครับต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายของเด็กที่อาจจะก่อให้เกิดกับสังคมและต้องหาสาเหตุการก่อเหตุด้วยโดยเป็นไปตามหลักนิติจิตเวชแพทย์จึงยืนยันว่าต้องแจ้งผู้ปกครองถึงเงื่อนไขเหล่านี้แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายเนื่องจากการรับการรักษามันต้องมีความต่อเนื่องและก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและก็ผู้ป่วยด้วยคุณประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าในวันที่มีการประชุมหารือระหว่างผู้ปกครองของเด็กเจ้าหน้าที่สถานพินิจแพทย์และก็ส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทราบผลสรุปภายในวันนี้หากเด็กไม่เจ็บป่วยก็ต้องปล่อยตัวไปนะครับแต่เมื่อชัดเจนว่าป่วยก็ต้องรักษาตัวกันต่อขณะที่นางสาวสิริประกายวรปีชารองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนเปิดเผยนะครับว่าตนได้นำเอาหมายปล่อยจากศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางเดินทางมายังสถาบันกัลยาเพื่อแสดงต่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาและผู้ปกครองเนื่องจากกรมพินิจไม่มีอำนาจในการควบคุมเด็กอีกต่อไปนะครับภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนไม่สามารถสรุปสำนวนส่งอัยการได้ทันจึงต้องระงับการสอบสวนเอาไว้ก่อนเพราะจากการที่ตนได้ไปพบแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กชายค่อนข้างให้ความร่วมมือและก็ยินดีที่จะให้ลูกชายเนี่ยอยู่ในการดูแลรักษาต่อไปโดยแพทย์เฉพาะทางของสถาบันกัลยาครับทางคดีจะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนกับทางอัยการด้วยนะคะค่ะแต่ในส่วนของพี่นิดเนี่ยของเราเนี่ยก็คือพอหมดอำนาจการควบคุมเนี่ยเราก็จะมาแจ้งเพื่อให้ทางครอบครัวแล้วก็ทางสถาบันดำเนินการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือทางครอบครัวเนี่ยก็ให้สถาบันรับเด็กอะค่ะเข้ารับการบำบัดรักษาต่อค่ะจนหายดีเลยใช่ไหมฮะในส่วนนี้น่าจะเป็นทางการแพทย์อะค่ะคำว่าหายดีเนาะส่วนสาเหตุที่ทางแพทย์เห็นสมควรให้เด็กชายรักษาต่อนั้นเนื่องมาจากกระบวนการทางรักษายังไม่เสร็จสิ้นนะครับและคงต้องมีการประเมินสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องอีกทั้งแพทย์ยังไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการรักษาว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเท่าใดอย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้หารือและก็ร่วมวางแผนแนวทางการรักษากับผู้ปกครองของเด็กชายว่าจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรบ้างนะครับขณะที่ในส่วนของรายงานวินิจฉัยการประเมินสุขภาพต่างๆคาดนะครับว่าทางแพทย์ผู้ตรวจรักษาอาจจะมีการนำส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนทั้งนี้การเห็นสมควรให้เด็กชายเข้ารับการรักษาตัวต่อที่สถาบันกัลยาเพราะว่าทั้งครอบครัวกับแพทย์เนี่ยเล็งเห็นเลยนะครับว่าหากเอาเด็กเนี่ยกลับออกไปอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและก็ที่สำคัญก็คือสังคมนะครับหากไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงเป็นเหตุให้เด็กชายยังอยู่ในการรักษาของแพทย์ต่อไปครับ